สวัสดีค่ะพบกับครูนิ่มนะคะกับคลาส Speak Like a Thai พูดยังไงให้เหมือนคนไทยพูดค่ะบทนี้บทที่7แล้วนะคะเรื่องการออกกำลังกายค่ะ Exercise นะคะชอบออกกำลังกายไหมคะครูนิ่มไม่ชอบเลยนะคะโอเคในบทนี้นะคะจะเรียนเกี่ยวกับhow to use the word why and how to use the word ให้ and ทำให้นะคะพร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลยค่ะดูคำศัพท์ก่อนนะคะคำที่หนึ่งนะ to exercise and work out นะคะ in Thai we say ออกกำลังกายออกกำลังกายนะคะต่อไป next oneLose weight นะคะ in Thai we say ลดน้ำหนักลดน้ำหนักต่อไป next one tolerance or patience in Thai we say ความอดทนความอดทนนะ next one discipline นะคะ in Thai we say ความมีระเบียบความมีระเบียบนะคะNext one for regulation นะคะ in Thai we say วินัยวินัยนะ Next one นะคะ attempt นะคะ attempt or effort in Thai we say ความพยายามความพยายามนะคะ and next one healthy in Thai we say สุขภาพดีสุขภาพดีนะNext one ค่ะ relax in Thai we say ผ่อนคลายผ่อนคลาย and next one for also as well in Thai we say เหมือนกันเหมือนกันนะคะ next one agree นะคะ in Thai we say เห็นด้วยเห็นด้วยนะคะ and next oneGreedy and selfish in Thai we say หน้าเลือดหน้าเลือด but this one is the slang one so you will use with friends นะคะ next one if you feel sorry นะคะ if you feel sorry for missing or wasting or not making the most of thing นะคะ in Thai we say เสียดายเสียดายNext one, move to conversation นะคะบริกรนะคะ is the formal word นะคะ for waiter บริกรพูดว่าสวัสดีครับวันนี้สั่งอะไรดีครับ so hello what would you like to order today นะคะ John พูดว่าสวัสดีครับผมเอาไวน์แดง1ขวดสเต็กเนื้อ2ที่นะคะกินที่นี่อ้อแล้วก็เอาซีซ่าสลัด2ที่สเต็กหมู1ที่ใส่กล่องให้ผมด้วยนะคะ So I would like to order one bottle of red wine นะคะ and beef steak 2ที่2ที่ที่ in this case it means serves so two serves of beef steak นะคะeat here กินที่นี่นะคะอ๋อนะคะอ๋อ is exclamation for Thai people it's just like oh นะคะ when something pop up in his head นะคะแล้วก็เอาซีซ่าสลัด2ที่นะคะสเต็กหมู1ที่ใส่กล่อง so he would like to order two serves of Caesar salad and pork steak นะคะใส่กล่อง is take away นะคะ but literally meaning is mean like put in the box so take away or take home นะคะฟ้าบอกว่าสั่งเยอะจังเลยค่ะกินคนเดียวทั้งหมดหรอคะนะคะ oh you order a lot นะ do you eat all alone นะคะทั้งหมด is all นะคะคนเดียว is alone you live eat them all by yourself นะคะจอห์นพูดว่าอ๋อผมจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้ขี้เกียจออกจากบ้านนะครับค
ุณฟ้าจะเอาด้วยไหมครับเดี๋ยวผมจะสั่งให้ค่ะอ๋อ like oh ผมจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้ I will keep it to eat tomorrow นะคะ keep it for tomorrow ขี้เกียจออกจากบ้าน so lazy to go out นะคะออกจากบ้าน like go out เนาะคุณฟ้าจะเอาด้วยไหมครับ do you want some นะคะเดี๋ยวผมจะสั่งให้ and I will order for you นะฟ้าบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเตรียมอาหารเอาไว้ที่บ้านแล้วค่ะขอบคุณค่ะว่าแต่คุณจอนชอบออกกำลังกายหรือเปล่าคะไม่เป็นไรค่ะ it's okay นะคะ I prepare the food นะคะ prepare the food at home already นะคะ thank you นะว่าแต่ is exactly the same แต่ว่า so but นะคะคุณจอนดูยูไลค์นะคะ to exercise นะคะหรือเปล่า is yes no question นะคะหรือเปล่า so do you like to exercise โอเคจอนพูดว่าครับผมชอบออกกำลังทุกวันนะคะมันทำให้ผมรู้สึกดีเมื่อก่อนผมอ้วนมากนะคะหนัก100กิโลแม่บอกให้ผมลดน้ำหนักจะได้หล่อและสุขภาพดีนะคะ so ครับ yes ผมชอบออกกำลังทุกวัน I like to exercise every day นะคะมันทำให้ผมรู้สึกดี so it made me feel good นะคะเมื่อก่อน in the past ค่ะ I was very fat นะ I weighed หนัก is heavy a weight นะคะ so I weighed 100 kg นะคะ and mom told me to lose weight so I will be handsome and healthy นะคะจะได้หล่อสุขภาพและสุขภาพดีนะคะฟ้าบอกว่าจริงด้วยค่ะการออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีและทำให้ผ่อนคลายฟ้าก็ชอบออกกำลังกายด้วยเหมือนกันค่ะ so จริงด้วยค่ะ that's true นะคะand exercise นะคะ made us healthy นะคะทำให้สุขภาพดีนะและทำให้ผ่อนคลาย and make you feel relaxed นะคะผ่อนคลาย relax ฟ้าก็ชอบออกกำลังกายด้วยเหมือนกันนะคะ so I also like to exercise นะคะก็ด้วยเหมือนกัน as like also as well it is the collocation in Thai นะคะ next one จอห์นบอกว่าใช่ผมก็เห็นด้วยครับงั้นเย็นนี้ไปออกกำลังกายด้วยกันไหมครับผมจะบอกให้น้องชายไปรับคุณฟ้าด้วยนะชายผมก็เห็นด้วยครับ so I agree นะคะ then this evening shall we go exercise together นะคะผมจะบอกให้ so I will tell นะคะ if you tell someone to do something use the word ให้นะคะ so ผมจะบอกให้น้องชายไปรับคุณฟ้าด้วย so I will tell my younger brotherTo pick you up นะคะฟ้าพูดว่าเย็นนี้เหรอคะเสียดายจังฟ้าไม่ว่างเอาไว้วันหลังนะคะ like this evening like what a shame นะคะ what a shame ฟ้าไม่ว่าง I'm busy I'm not available นะคะเอาไว้วันหลังนะคะนะคะ so let's do another day นะคะ the other day or วันหลังวันหลัง can be like later toนะบริกรค่ะบริกรบอกว่าอาหารได้แล้วครับทั้งหมด 4,500 บาทครับ so here you're the food นะคะ here you are นะคะทั้งหมด so all of them total นะคะ 4,500 บาท 4,500 บาทจอห์นบอกว่าฮะทำไมแพงจังทำไมหน้าเลือดขนาดนี้นะคะ like whatWhy so expensive and why you're such a greedy like this นะคะขนาดนี้ is like this เนาะบริกรบอกว่าขอโทษครับผิดโต๊ะครับนี่ครับบิลของคุณค่าอาหารทั้งหมด
1,230 บาทครับขอบคุณมากครับ I'm so sorry that's the wrong table ผิดโต๊ะนะคะผิด is wrong นะคะ so it's the wrong table นี่ครับบิลของคุณ so here you are here is your bill นะคะค่าอาหารทั้งหมด so the food fee นะคะ like in total ทั้งหมดนะคะ1,230 บาท so 1,230 บาทขอบคุณครับ thank you so much thank you very much นะคะ okay if you have the word in conversation that you don't understand you can email me นะคะ okay next one I would like to move to pattern and usage นะคะ start with the first one how to use the word why นะคะ why normally นะคะ we put the verb first and then sayWhy is this an action being done something for the future? นะคะตัวอย่างค่ะฉันจะเก็บนมไว้กินพรุ่งนี้นะคะ So I will keep the milk to drink it tomorrow. นะคะผมฝากของไว้ที่นี่ได้ไหม Can I leave my things here? Can I leave my luggage here? นะคะฝากของไว้นะคะหรือเอาไว้วันหลังLeave it for another day, นะคะ another day. So these are the word why, นะคะ use to say something, นะคะ that you done for the future, นะ And next one ค่ะ how to use the word เอานะเอา And เอา normally it's followed by the word ไว้นะคะ so เอาไว้นะเอาไว้Also like keep something for later นะคะตัวอย่างค่ะเตรียมเอาไว้แล้ว I have already prepared that And the next one คุณเก็บเอาไว้แล้วใช่ไหม You have already kept it right นะคะใช่ไหม is right นะ Okay next one how to use the word ให้นะคะSubject plus the word hi and then say object and verb นะคะ to have someone to do something ตัวอย่างค่ะ examples นะคะ first one เขาให้ฉันกลับมาเดือนหน้า so they had me come back next month นะคะ next month next one แม่ให้ผมเรียนบัญชีSo my mother had me to study accounting. บัญชี is accounting. นะคะ Next one. เราให้เพื่อนเช่าบ้านของเรานะคะ We let our a friend นะคะ a friend to rent our house. นะ Next one. ผมบอกให้เขาเขียนใหม่ So I told him to write it again. My in this sentence it means again. นะคะNext one เราอยากให้คุณกลับมาเร็วๆ We want you to come back soon นะคะ And the last one ฉันเตือนให้คุณมาก่อนเวลา So I want you to come early นะคะ Okay next one How to use the word ทำให้นะคะทำให้มาดูค่ะsubject plus the word ทำให้นะคะ plus object and verb นะคะ and the, it means made นะคะ made for example ค่ะเจ้าหน้าที่ทำให้ผมเสียเวลามากนะคะเจ้าหน้าที่ is the official government officer นะคะ so the official made me waste a lot of time นะคะ next oneการออกกำลังกายทำให้ผมรู้สึกดี so exercising makes me or makes him นะคะ feel good นะ next one นักเรียนเสียงดังทำให้ครูปวดหัวนะคะ the loud students give the teacher a headache นะคะเสียงดัง is loud นะ okayNext part is your homework นะคะแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะคะ translate into Thai แปลเป็นภาษาไทยนะคะ so you will translate these sentences
and then submit to me นะคะ so I can give you the feedback like is it correct or not and how to put the order in the sentence นะคะ I will check like if you say it correctly นะคะ okay if you have any questions you can email me okay then let's see you again next chapter bye bye